วัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อซินดี้ค่ะชื่อจูเลียค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย APU จังหวัดอุตะเมืองเปปูค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกท่านมาแนะนำสถานีท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันที่นี่เลยเปปูไปกันเลยตามมาเลยค่ะสถานที่ที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะจากกระทรวงการคมนาคมค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองติดตามกันได้เลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือจุดชมวิวที่เรียกว่าจูโมจิบารุเทมโบไดค่ะสถานที่นี้นะคะห่างจากสถานีรถไฟเปปุโดยใช้รถยนต์ประมาณ15นาทีซึ่งถ้าวันไหนอากาศดีนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นเกาะชิโกกุได้ด้วยค่ะสถานที่ต่อไปก็คือท่าเรือนานาชาติเปปุค่ะท่าเรือนานาชาติเปปุนะคะก็จะมีเรือสำราญสำหรับท่องเที่ยวมาจอดอยู่เทียบท่าอยู่มากมายเลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือทางหลวงหมายเลข10ที่2ข้างทางนะคะก็เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือบรรยากาศอันน่าหลงใหลยามกลางคืนของคานิตากามะค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือแหล่งลมออนเซนที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่สำคัญในปีพุทธศักราช2555ค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในเปปุนะคะเราก็จะได้เห็นเอกลักษณ์อันเฉพาะตัวนี้นั้นก็คือไอน้ำค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือหาดโมจิกะฮามะซาโตฮามะค่ะซึ่งสถานที่นี้นะคะก็ขึ้นชื่อได้เลยค่ะว่าเป็นหาดที่น้ำทะเลใสและหาดทรายสวยก็ว่าได้เลยค่ะถ้าเรามองไปทางซ้ายนะคะเราก็จะเห็นริมฝั่งจังหวัดโออิตะแต่ถ้าเรามองไปทางขวานะคะเราก็จะเห็นริมหาดเซกินอยซึ่งวิวยามพระอาทิตย์ขึ้นนั้นนะคะก็เป็นอะไรที่สวยมากเลยทีเดียวค่ะสถานที่ต่อไปเรียกว่าคานาวะค่ะนอกจากที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องออนเซนแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากออนเซนด้วยค่ะนั่นก็คือไอน้ำซึ่งไอน้ำนะคะเราสามารถนำมาใช้ในการนึ่งอาหารได้ด้วยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเปปูเลยก็ว่าได้ค่ะนั้นก็คือการอบทรายร้อนทรายร้อนของที่นี่นะคะได้มาจากการนำทรายมาแช่ทิ้งไว้ในออนเซนซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆประโยชน์ของมันก็คือนอกจากจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณอีกด้วยค่ะถ้าอยากจะทราบว่าการอบทรายร้อนนี้ดียังไงนะคะต้องลองมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบรรยากาศที่เมืองเปปุนะคะที่ซินดี้และก็จูเลียพาทุกท่านได้ไปตามชมค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าที่นี่วิวของประเทศญี่ปุ่นนั้นยังมีอีกมากมายเลยค่ะที่ยังไม่ได้พาทุกท่านไปนะคะยังไงอย่าลืมมาที่นี่นะคะเปปุค่ะ